เหตุการณ์นี้ในกรุงเทพมหานครใครจะคิดนะฮะว่าเดินอยู่ริมถนนแค่ฟ้ามันมืดหน่อยเท่านั้นเองในกรุงเทพก็ไม่ปลอดภัยดูนะฮะผู้ชายคนนี้เดินอยู่ริมถนนแล้วต้องวิ่งหนีมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาเพราะสิ่งที่มันทำคือกำลังไล่ล่าพ่อหนุ่มเสื้อเหลืองคนนี้แล้วดูลงมาปั๊บพยายามที่จะเอามีดมาไล่ฟันตะโกนด่าคือกลายเป็นว่าพ่อหนุ่มเสื้อเหลืองคนนี้บอกผมโดนแบบนี้มา2วันติดไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนนะฮะแค่เลิกงานกำลังจะกลับบ้านแล้วดูนะฮะถ้าผมวิ่งหนีไม่ทันผมตายไปแล้วตรงจุดนี้เอาบอกคุณผู้ชมไว้เลยตรงนี้มันอันตรายจริงๆแถวพระราม3ปากซอย28/1หน้าคอนโดแห่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้ดึกนะเก๋คุณผู้ชมแค่ทุ่ม32นาทีเท่านั้นเองคุณชาคริตนะคะก็คนทำมาหากินทั่วไปบอกเหตุการณ์เกิด2วันเลยพี่4กับ6เอาจริงๆผมไม่รู้จักมันเลยปรากฏว่ามันซ้อน3กันมาแล้วพูดว่ามึงเจ๋งหรอมึงแน่หรอแล้วก็เอามีดไล่ฟันผมปรีเข้ามาจะทำร้ายผมเคยโทรบอก191แล้วแล้วก็บอกไปด้วยผมไม่ใช่อริผมไม่รู้จักผมเป็นคนทำงานกลับบ้านมาตอนทุ่มนึงก็มาเจอแบบนี้อันตรายมากอยากให้สายตรวจตำรวจช่วยตรวจตราหน่อยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าวันนึงเนี่ยกลุ่มเยาวชนที่มันไม่กลัวกฎหมายมาทำประชาชนคนธรรมดารอแค่วันโดนเหมือนกับกฎหมายไม่ครอบคลุมเยาวชนอ่ะผมจะทำยังไงลองฟังเสียงคุณชาครินดูค่ะกำลังกายในเส้นนี้ครับระหว่างทางก็มีวัยรุ่น3คนนะครับขับมอไซค์แล้วก็ตะโกนด่าว่ามึงเจ๋งเหรอมึงแน่เหรอมาแล้วก็ไล่ฟันผมครับหนึ่งในนั้นคนหนึ่งลงมาจากมอไซค์วิ่งขู่เข้ามาเหมือนจะทำร้ายผมตัวผมก็ตกใจครับผมก็พยายามแบบจะตั้งท่าสู้เขาอะครับแล้วเขาก็วนกลับขึ้นรถไปทีนี้พอผมก็ยังไม่หยุดวิ่งนะครับผมก็ยังวิ่งอยู่เขาก็ยังขับมอเตอร์ไซค์ตามไล่ฟันผมเรื่อยๆระหว่างทางอีกโอ้สงสารพี่ชาคลินอะแล้วจริงๆทรงพี่เขาอะอาจจะเหมือนเด็กช่างก็ได้เด็กพวกนี้มันก็เลยแบบจะหาเรื่องโอ้แบบในกรุงเทพอะทุ่มครึ่งมันควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยไหมสำหรับคนไทย